สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์สูตรไก่ทอดน้ำปลานะคะรับรองเลยค่ะสูตรนี้กรอบนอกนุ่มในแน่นอนนะคะแล้วเทคนิคง่ายๆนะคะให้เราทอดไก่ถึง2รอบเลยค่ะจะทำให้ไก่เรากรอบมากขึ้นนะคะค่ะเทคนิคนะคะให้เราทอดไก่2รอบนะคะจะทำให้ไก่เรากรอบมากขึ้นนะคะรับรองเลยค่ะสูตรนี้กรอบนอกนุ่มในแน่นอนค่ะอยากให้ทุกคนไปลองทำนะคะค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอสวัสดีค่ะ